กำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรีครับมีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ25ปีครับที่ลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรีได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากำนันผู้ใหญ่บ้านครบรอบ24ปีโดยมีนายวิทูรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดงานมีดร.สิริพงษ์ศรีงามนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานจัดงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันจาก10อำเภอร่วมงานเป็นจำนวนมากสำหรับสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรีได้สถาปนามาตั้งแต่เมื่อวันที่9ธันวาคม2537รวมระยะเวลา25ปีปัจจุบันมีสมาชิกครอบคลุมพื้นที่10อำเภอกว่า200คนและเป็นประจำทุกปีนะครับในช่วงเช้าจะเป็นพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านในช่วงค่ำจะมีงานเลี้ยงสังสรรค์สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับราชสีผู้ภักดีต่อแผ่นดินในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอีกด้วยครับ